เกมสร้างจุดเด่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือพร้อมที่จะรู้สึกตัวดีถ้าเราตั้งโปรแกรมในการที่จะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะทุกข์มากและลำบากเหลือเกินแต่ถ้าตั้งโปรแกรมในการพร้อมที่จะรู้สึกตัวจะมีความผ่อนคลายไม่กังวลไม่รู้สึกว่าหนักหรือเป็นภาระที่ผ่านมาบางคนก็ตั้งโปรแกรมในการทำให้ตัวเองทุกข์ยากลำบากเปล่าๆแต่นี้ต่อไปฉลาดในการตั้งโปรแกรมหน่อยก็จะดีและต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบางคนบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำชั่วไม่ทำบาปอกุศลเลยซึ่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์น่าจะบอกว่าฉันจะตั้งใจทำความดีทำบุญทำกุศลโดยไม่ต้องไปคิดถึงเขาเลยก็ได้นะพวกบาปอกุศลไม่ต้องไปกังวลหรือคิดว่าจะละบาปอกุศลได้อย่างไรแต่ควรใส่ใจว่าเราจะเจริญกุศลได้อย่างไรความดีหรือบุญจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกบาปอกุศลไม่ต้องไปคิดถึงเขาหรอกไม่ต้องไปดำริถึงเขาหรอกเพราะเขามีอยู่แล้วแต่ควรใช้ความดำริหรือความคิดให้เป็นไปในฝ่ายกุศลเข้าไว้จะได้เสพคุ้นติดเป็นอุปนิสัยในช่วงหนึ่งรายการทีวีบ้านเราเขามีเกมกำจัดจุดอ่อนให้เล่นกันเป็นเกมกำจัดจุดอ่อนมีแต่จะกำจัดมีแต่จะจัดการออกไปแต่ในการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาเล่นเกมกำจัดจุดอ่อนแต่พวกเรามาเล่นเกมสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นเมื่อจุดเด่นโตเต็มที่แล้วจุดด้อยจะอยู่ได้อย่างไรก็คือเจริญกุศลให้เต็มเปี่ยมพัฒนากุศลให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์เมื่อกุศลโตเต็มที่อย่างนี้อกุศลบาปทั้งหลายจะอยู่ได้อย่างไรจะมีได้อย่างไรอย่าไปพยายามที่จะละบาปอกุศลแต่ควรเพียรที่จะให้กุศลเกิดเมื่อกุศลเกิดอกุศลก็เกิดไม่ได้เป็นการสร้างสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็ไม่มีเองตามธรรมชาติกุศลและอกุศลเกิดพร้อมในจิตดวงเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วความพยายามที่จะไปละบาปอกุศลนี่แหละคือเหตุของความทุกข์เพราะมีตัณหาอยู่เบื้องหลังสรุปตั้งแต่ตอนต้นมาว่าพร้อมที่จะรู้สึกตัวเถิดท่านแล้วท่านจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เองแต่ถ้าท่านมีความอยากที่จะรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมท่านก็จะไม่มีความพร้อมในการที่จะรู้สึกตัวพอนวลจันทร์